็ขอบคุณครับก็จากท่านอาจารย์พิศวาสก็จะได้เจาะประเด็นที่ลงไปเฉพาะในส่วนของมาตรา16นะครับโดยเฉพาะประเด็นคำว่าโดยมิชอบซึ่งใช้อยู่หลายมาตราในกฎหมายใหม่นี้นะครับมันมีความหมายหรือขอบเขตอย่างไรนะครับก็คงเป็นประเด็นที่ทิ้งไว้ท่านให้ท่านอาจารย์ณัฐนะช่วยขยายความตรงนี้นิดนึงนะครับส่วนประเด็นอื่นที่ท่านอาจารย์อยากจะเสริมก็เชิญเลยครับครับก่อนอื่นขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์หอการค้านะครับที่กรุณาเรียนเชิญมาแสดงความคิดเห็นการเสวนาผมจะได้รับโจทย์จากท่านอาจารย์พิศวาสง่ายๆว่าให้มาดูมาตรา16ซิว่ามันเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์แค่ไหนเพียงไรผมพูดเฉยๆโดยไม่มีข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับขอช่วยเปิด PowerPoint ผมหน่อยนะครับคือถ้ากฎหมายอันนี้ใช้บังคับนะครับคนที่จะถูกคดีคนแรกคืออาจารย์สมชายเพราะเมื่อกี้ผมขอให้ท่านเนี่ยเปิด PowerPoint ผมแต่ท่านลักลอบทำสำเนาลงในเดสก์ท็อปนะครับท่านจะเป็นคนแรกที่โดนกฎหมายฉบับนี้เล่นงานนะครับท่านประกันตัวผมแล้วกันผมไม่รู้เอาไอ้นั่นยางนะให้ผมคิดว่าผมมองไม่ค่อยเห็นผมย้ายได้ไหมครับโอเคขอบคุณครับเพื่อให้เจ้าตัวรับผิดชอบทางอาญาเองนะครับวันก็ให้ท่านคลิกเองก็แล้วกันความยินยอมไม่เป็นละเมิดนะครับแต่ว่าใช้เฉพาะในคดีแพ่งนะครับจริงๆผมได้รับความรู้จากท่านอาจารย์ไพบูลย์มาสักครู่ค่อนข้างมากนะครับในเวลาจำกัดท่านอาจารย์ไพบูลย์พูดภาพรวมของกฎหมายพรบ.คอมและทั้งหมดนะครับท่านอาจารย์พิศวาสตอนที่ผมเป็นผู้ช่วยผู้อาสาท่านเป็นคนที่อบรมกฎหมายลิขสิทธิ์ผมนะครับก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์วันนี้ดีใจได้มีโอกาสนั่งร่วมเวทีเดียวกับท่านอาจารย์ผมไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องพรบการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากนักถ้าท่านอาจารย์เชิญผมมาพูดในเรื่องนี้ผมก็คงปฏิเสธไม่รับนะครับแต่เนื่องจากมีปัญหาในมาตรา16จริงๆปีที่แล้วเนี่ยผมรับเขียนคำบรรยายให้มหาวิทยาลัยนึงนะครับเกี่ยวกับพรบคอมก็เขียนจนจบพอเขียนจนจบแล้วอยากจะกระทืบสิ่งที่ตัวเองเขียนนะครับเพราะว่ามันอธิบายยากมากมันมีข้อบกพร่องหลายๆอย่างหลายๆประการที่เราไม่สามารถจะตอบได้อาจเขียนอธิบายก็ยากเวลาไปสอนหนังสือที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับเป็นตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นอะไรอ่ะเป็นผลไม้ที่เป็นพิษที่มันเกิดมาจากต้นไม้ที่เป็นพิษอะไรผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับเป็น fruit of the poisonous tree อะไรอย่างนั้นแต่พอมาอ่านร่างอันใหม่ถามว่าร่างอันใหม่นี้เปรียบเทียบกับร่างอันเดิมถามว่าไอ้ร่างอันใหม่มันเป็นการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มันไม่ดีมาเมื่อก่อนแล้วทำให้มันสำเร็จดียิ่งขึ้นไหมนะครับความเห็นผมว่ามันค่อนข้างซักซีดอ่ะคือมันห่วยขั้นเทพอ่ะนะครับมันแย่มากมันแย่ไปกว่าเดิมมากขึ้นนะครับก็ทำให้วันนี้ไม่รู้ละคน ICT มาก็รับผิดชอบไปแล้วกันนะครับถ้าถามความเชื่อมโยงระหว่างอาญากรรมคอมพิวเตอร์กับการละเมิดลิขสิทธิ์ผมพยายามจับมาจุดมาตรงกันมาดูว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นบ้างในปัจจุบันผมคิดว่าข้อที่จริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือมีการทำซ้ำเผยแพร่แล้วจำหน่ายงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นจำนวนมากมันเกิดขึ้นมีการเผยแพร่ข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์ในทางอินเทอร์เน็ตจำนวนมากนะครับนี่คือปัญหาอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือมีการผลิตใช้หรือจำหน่ายเครื่องมือที่ใช้สำหรับหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีหลายๆท่านคงรู้จัก TPM นะครับเทคโนโลยี Protection Measure นะครับเครื่องมือที่ใช้ในการหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีเนี่ยถูกผลิตขึ้นมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือการทำซ้ำงานมีลิขสิทธิ์แต่มันมีการใช้มาตรการบางอย่างใช้อุปกรณ์บางอย่างใช้เครื่องมือบางอย่างในการที่จะ circumvent เครื่องมือเหล่านี้นะครับแล้วเราถามว่าเรามีกฎหมายไหมเรายังไม่มีกฎหมายนะครับจะบอกว่ายังไม่มีกฎหมายก็จริงๆก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเรื่อง TPM บางส่วนเนี่ยมันถูกเข้าไปเขียนในพรบ.คอมตั้งแต่ปี50ที่อาจารย์ไพบูลย์บอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านบอกว่าให้เอาเรื่องลิขสิทธิ์ออกไปจากพรบ.คอมซะนะครับเราไปเขียนในพรบ.คอมความจริงไม่ถูกเพราะมาตรการในการ
ป้องกันการเข้าถึงนั้นน่ะได้ถูกเขียนไว้ในพรบคอมพิวเตอร์ฉบับปี50เดิมอยู่แล้วคือถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าไม่เข้าใจกฎหมาย TPM เลยนะครับสภาพปัญหาคืออะไรนะครับการที่มันมีการละเมิดจำนวนมากนะครับมันยากต่อการปราบปรามนะครับการสืบค้นหาตัวผู้กระทำความผิดยากเพราะว่าแน่นอนล่ะกฎหมายลิขสิทธิ์มันมีข้อจำกัดอย่างที่อาจารย์ไพบูลย์พูดตอนต้นก็คือมันไม่มีเครื่องมือที่จะไปหาว่าใครบ้างที่กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์สืบค้นข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์เป็นอย่างไรมันไม่สามารถจะหาได้การพิสูจน์ความเสียหายยากนะครับเพราะว่าจำนวนในการโหลดก็ดีจำนวนในการขายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ตเองเนี่ยมันพิสูจน์ความเสียหายยากการที่พิสูจน์ความเสียหายยากมันทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่มีแรงจูงใจในการที่จะดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจังนะครับปัญหาต่อไปก็คือไม่มีกฎหมายเอาโทษแก่ผู้สนับสนุนการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ปัจจุบันนะครับมันเอื้อมมือไปไม่ถึง ISP อย่างชัดแจ้งผมต้องพูดอย่างนั้นนะครับนอกจากใช้วิชาจริงๆอ่ะถึงจะสามารถจะลงโทษ ISP ที่สนับสนุนนะครับการกระทำความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ได้เพราะฉะนั้นถามว่ามีกฎหมายปัจจุบันมีไหมตอบว่าจริงๆมันก็มีกฎหมายที่พอจะสามารถจะปรับใช้ได้แต่ว่าผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะใช้กฎหมายลักษณะอย่างนี้นะครับความผิดฐานลิขสิทธิ์ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์เป็นความผิดต่อส่วนตัวแน่นอนล่ะรัฐไม่สามารถจะดำเนินการได้เองได้นะครับตัวตนเองได้ในขณะที่มันเป็นความผิดต่อส่วนตัวเจ้าของลิขสิทธิ์เองสามารถยอมความได้เพราะนั้นมันก็รัฐเองก็ไม่ทุ่มเททรัพยากรในการที่จะปราบปรามอย่างจริงจังนะครับมันก็เป็นเรื่องที่มันอีหลักอีเหลือกันระหว่างว่าถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์ก็บอกว่าทำไมรัฐไม่ปราบปรามนะครับในขณะที่รัฐจะปราบปรามเสร็จก็มายอมความกันสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเราก็ใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างสิ้นเปลืองนั่นคือเป็นปัญหาเป็นภาพรวมของปัญหาที่ผมคิดว่ามีทั้งหมดในกรณีของลิขสิทธิ์เอาล่ะร่างพรบคอมฉบับใหม่ที่กำลังร่างนี้มีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เราอาจจะบอกว่าเป็นข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์ผมคิดว่ามี3มาตราหลักๆด้วยกันนอกจากมาตรา16นะครับมีมาตรา23แล้วก็มาตรา28ซึ่งผมคิดว่าเกี่ยวข้องมาตรา16บอกว่าผู้ใดสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นเขียนไว้สั้นๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองพยายามวิเคราะห์ว่าปัญหาของการเขียนอย่างนี้มีอะไรบ้างในส่วนที่2คือมาตรา23เขียนว่าการผลิตจำหน่ายทำซ้ำหรือมีไว้ซึ่งอุปกรณ์ที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบนะครับอันนี้คือมาตรา23จริงๆก็คือการผลิตหรือการขายเครื่องมือที่ anti circumvention นะครับหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีนะครับอันที่3ก็คือการใช้อำนาจหน้าที่ของผู้ดูแลระบบในการทำสำเนาผมเข้าใจว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ไพบูลย์ว่ามันมีการเพิ่มนิยามศัพท์ของคำว่านอกจากตัวผู้ให้บริการแล้วเนี่ย มีการเพิ่มนิยามของผู้ดูแลระบบซึ่งเขาจะว่าน่าจะเป็นเว็บมาสเตอร์อะไรอย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมครับเขาบอกว่าผู้ดูแลระบบผู้ใดอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนกระทำความผิดตามมาตรา16ก็คือกระทำความผิดตามทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ก็ต้องระวังโทษหนักกว่าที่บัญญัติในมาตรานั้นกึ่งหนึ่งอันนี้คือสามมาตราที่เขียนซึ่งผมคิดว่ามีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ยังไม่ทราบนะครับ ดูเรื่องแรกก่อนนะครับมาตรา16ผู้ใดสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบโดยเป็นการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นต้องระวังโทษผมคิดว่าปัญหาที่เราวิเคราะห์อันแรกก็คือข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นอาจจะเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ก็ได้เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลก็ได้หรือว่าเป็นสมบัติสาธารณะก็ได้แกมมี่อาจจะผลิตเพลงนะครับ RS อาจจะผลิตหนังแน่นอนล่ะงานเหล่านั้นเป็นลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมเป็นลิขสิทธิ์ในสิ่งบันทึกเสียงเป็นลิขสิทธิ์ในงานภาพยนตร์ของผู้สร้างสรรค์แต่วันที่ผมซื้อไอ้สำเนางานนั้นขึ้นมาผมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน DVD หนังอันนั้นผมเป็นเจ้าของขอโทษผมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน DVD หนังอันนั้นผมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตัว CD เพลงอันนั้นนะครับหรือแน่นอนถ้าสมมุติงานลิขสิทธิ์มันหมดอายุไปแล้วงานนั้นก็เป็นสมบัติสาธารณะคำถามก็คือในกรณีที่มีผู้ทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ขึ้นการทำสำเนานั้นเป็นความผิดต่อใครระหว่างเป็นความผิดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นความผิดต่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองตัวสำเนางานนั้นหรือเป็นความผิดต่อรัฐะผมคิดปัญหานี้เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดนะครับผมมีข้อมูลคอมพิวเตอร์อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์อันนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นบทความของท่านอาจารย์พิศวาสซึ่งผมเก็บมาแล้วผมก็ก๊อปปี้ใส่อยู่วันดีคืนดีท่านอาจารย์ไพบูลย์เดินเข้ามาก๊อปปี้ข้อมูลอันนี้ไปโดยที่ผมไม่อนุญาต
คำถามว่ามันเป็นความผิดต่อผมหรือเป็นความผิดต่อท่านอาจารย์พิศวาสอันนี้คือปัญหาที่1ซึ่งไม่รู้อันที่2ก็คือถ้ามันเป็นงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์มันเป็นบทความที่เขียนโดยอริสโตเติลหลายร้อยปีมาแล้วแล้วผมไปก๊อปปี้มาใส่อาจารย์สมชายเดินเข้ามาโอ้เห็นอริสโตเติลนะครับเป็นสาวกอริสโตเติลไม่เคยเห็นบทความนี้มาก่อนมาแอบก๊อปปี้ไปถามว่าอาจารย์ผิดต่ออริสโตเติลหรือผิดต่อผมหรือว่าผิดต่อรัฐถารัฐถาทำไมต้องมาลงโทษอาจารย์ลักษณะอย่างนี้นะครับสิ่งที่เมื่อกี้มีคนตั้งประเด็นไว้ว่าการทำสำเนาในลักษณะที่ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นถือว่าเป็นความผิดหรือไม่แน่นอนถ้าสมมติว่าถ้าเราบอกว่าเราบอกว่าเป็นความผิดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์โดยหลักการนะครับไอ้คำว่าโดยไม่ชอบเนี่ยมันควรจะตีความว่าเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้ามันเป็นการกระทำโดยไม่ชอบถ้าเป็นการกระทำโดยชอบเป็นการใช้ลิขสิทธิ์โดยชอบธรรมตามพ.ร.ลิขสิทธิ์สิ่งเหล่านั้นต้องถูกยกเว้นตามพ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เสมอแต่ถ้าไม่ใช่ล่ะแต่ถ้าเราบอกว่าการทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเป็นความผิดต่อผู้ครอบครองตัวสำเนานั้นคุณจะเอากฎหมายลิขสิทธิ์มายกเว้นไม่ได้นะครับต่อไปก็คือการสำเนางานที่เป็นสมบัติสาธารณะถือว่าเป็นความผิดหรือไม่สมบัติสาธารณะสิ่งที่มันเป็นสมบัติสาธารณะแน่นอนแหละมันควรที่จะหรือมันของที่มันไม่มีเจ้าของทำไมรัฐต้องไปห่วงกันของที่มันไม่มีเจ้าของนะครับครับหรือว่าแน่นอนคุณอาจจะตีความว่าไอ้มาตรา16นั้นมันเขียนว่าของผู้อื่นเพราะฉะนั้นของที่มันเป็นสิ่งที่เป็นของที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ก็อยู่นอกกรอบของมาตรานี้ก็ได้นะครับการทำสำเนาคอมพิวเตอร์จากงานที่ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์เป็นความผิดหรือไม่อันนี้ยากขึ้นอีกนะครับผมบอกว่าผมมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่ามีเพลงหรือว่ามีภาพยนตร์นะครับที่ผมมาทำซ้ำโดยละเมิดลิขสิทธิ์แล้วอยู่ในคอมพิวเตอร์ของผมอาจารย์ไพบูลย์เดินขึ้นมาเห็นเพลงนี้เพราะน่าสนใจไม่อยากซื้อนะครับมาก๊อปปี้ไปนะครับอาจารย์ไพบูลย์เนี่ยเป็นขโมยผมเนี่ยเป็นขโมยนะครับถามว่าอาจารย์ไพบูลย์ทำผิดต่อผมไหมหรือทำผิดต่อกลับไปทำผิดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรงอีกนะครับนี่ผมคิดว่าเป็นปัญหานะครับอันดับต่อไปก็คือการสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์จะเป็นความผิดหรือเปล่าเมื่อกี้อาจารย์ไพบูลย์พูดถึงเรื่อง catching ใช่ไหมครับมันมีการทำซ้ำชั่วคราวโดยระบบเวลาที่เราเข้าอินเทอร์เน็ตแน่นอนแหละมันมีการทำซ้ำชั่วคราวในระบบเกิดขึ้นเสมอนะครับการทำซ้ำชั่วคราวลักษณะอย่างนี้ยังถือว่าเป็นความผิดด้วยหรือนะครับมีเหตุผลอะไรที่เราห้ามการทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีมาตรการป้องกันการทำซ้ำกฎหมายลิขสิทธิ์ที่กำลังร่างมาประมาณ8ปีนะครับร่างมาแล้วประมาณ8ปีมีความพยายามในการที่จะคุ้มครอง TPM ที่ใช้ป้องกันการเข้าถึงและป้องกันการทำซ้ำนะครับTPM นั้นเอามากำกับงานที่มีลิขสิทธิ์ใครก็ตามไปเบรก TPM ที่ป้องกันงานเขาถึงหรือการทำซ้ำมีความผิดตามกฎหมายแต่ร่างฉบับนี้ไปไกลกว่านั้นไปไกลกว่าขนาดนั้นอย่างไรร่างเดิมนะครับถ้าเราดูร่างเดิมผู้ใดเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะเป็นความผิดตามกฎหมายผู้ใดเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะเป็นความผิดตามกฎหมายนั่นหมายความว่าตามร่างไม่ใช่ร่างเดิมกฎหมายเดิมคือกฎหมายปี50ให้ความคุ้มครองแก่ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องมี TPM ป้องกันการเข้าถึงเสมอแต่ร่างใหม่มาตรา15แยกเป็น2กรณีก็คือข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการเข้าถึงเลยใครก็ตามเข้าถึงมาตรการใครก็ตามเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์แม้จะไม่มีการใช้มาตรการป้องกันการเข้าถึงก็มีความผิดตามกฎหมายขณะเดียวกันการที่ทำซ้ำข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้มีมาตรการป้องกันการทำซ้ำเลยคือไม่มี TPM เลยก็เป็นความผิดตามกฎหมายผมไม่เข้าใจว่าทำไมเหตุผลมันมีตรรกะทางกฎหมายอย่างไรทำไมต้องไปให้ความคุ้มครองแก่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงนะครับนั่นคือคำถามที่ไม่รู้ว่าคนล่างต้องตอบให้ได้นะครับโอเคต่อไปนะครับการผลิตหรือการทำซ้ำการมีไว้ซึ่งอุปกรณ์ซึ่งใช้ในการหลีกเลี่ยง TPM พูดง่ายๆนะครับ
ลีกเลี่ยง TBM แต่กรณีนี้ผมพูดถึงเฉพาะการหลีกเลี่ยง TBM ที่เป็นมาตรการป้องกันการทำซ้ำนะครับมาตรา23บอกผู้ใดผลิตจำหน่ายแจกจ่ายทำซ้ำมีไว้หรือทำให้หลายโดยประการใดซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งหรืออุปกรณ์ที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดตามมาตรา16พูดง่ายๆก็คือใครที่ขายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการทำซ้ำอะไรก็ตามที่มันใช้สามารถใช้ในการทำซ้ำจะบอกว่าทำซ้ำโดยไม่ชอบก็ได้นะครับทำซ้ำโดยไม่ชอบเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งสิ้นนะครับคำถามก็คือข้อสังเกตเบื้องต้นก่อนมาตรานี้กำหนดโทษเอากับการกระทำเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์ที่ไม่ได้จำกัดเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีเท่านั้นนะครับแต่รวมถึงชุดคำสั่งหรืออุปกรณ์ที่ใช้ทำสำเนานะครับเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดโดยเฉพาะคำถามก็คืออะไรคือข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งหรืออุปกรณ์ที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำสำเนาโดยไม่ชอบอะไรถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ได้ถูกจัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อเบรก TPM โอเคนั้นเข้าใจได้เพราะมันเป็นเครื่องมือที่เอามาใช้ในการเบรกTPM แต่นี่ไม่ใช่เราไม่ได้ดูเครื่องมือที่ใช้ในการเบรก TPM เราดูเครื่องมือที่ใช้ในการทำซ้ำอะไรเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำซ้ำถ้าเป็นซอฟต์แวร์แน่นอนล่ะมันต้องเป็นพวกซอฟต์แวร์ที่มันสามารถใช้ในการทำซ้ำได้เป็น copying software BitTorrent ใช่ไหม Nero ใช่ไหมหรือแม้แต่ Windows ธรรมดาที่มันสามารถจะ copy ไฟล์ได้แล้วถามว่าไอ้ BitTorrent ก็ดี Nero ก็ดีหรือว่า Windowsที่มันเป็น OS ธรรมดาก็ดีมันเป็นชุดคำสั่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อใช้เป็นเครื่องมือกระทำความผิดหรือถ้าไม่ใช่อะไรมันมีชุดคำสั่งอย่างไรที่มันถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อใช้เป็นเครื่องมือกระทำความผิดทำสำเนานะครับไม่ใช่เบรก TPM นะครับฮาร์ดแวร์ล่ะผมมีฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก์เป็นมีเดียมอย่างหนึ่งที่จะต้องมีสำหรับในการใช้ในการทำซ้ำฮาร์ดดิสก์ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการรองรับการทำสำเนาโดยเฉพาะหรือเปล่าคำตอบคือใช่นั้นใครถ้าตอบว่าใครครอบครองฮาร์ดดิสก์ผิดกฎหมายมันไม่รู้ว่าใครมันล่างได้ขนาดนี้นะครับ คือมันไม่รู้มันคือผมเข้าใจว่าเวลาถามคนล่างอ่ะเขาก็บอกว่าเขาก็จะพยายามที่จะอธิบายแล้วก็จะบอกว่าเหมือนอย่างที่ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนพยายามอธิบายคำว่า without light การเข้าถึงโดยไม่ชอบการใช้โดยไม่ชอบการกระทำอะไรที่มันเป็นโดยไม่ชอบโดยไม่มีสิทธิ์นะครับแต่ไม่ใช่นี่เป็นกฎหมายอาญานะครับนี่เป็นกฎหมายอาญาการครอบผมคำถามก็คือผมเห็นพวกอะไรนะท่านเรียกพลเมืองเน็ตใช่ไหมครับมีหลายๆคนที่พยายามยกตัวอย่างถามว่าการครอบครองโดยไม่มีเจตนาเพื่อกระทำความผิดนั้นควรจะเป็นความผิดหรือถ้าสมมติผู้ล่างก็ต้องอธิบายอีกนะครับว่ามาตรานี้เนี่ยมันจะใช้หรือว่าไอ้มาตรา16มันจะใช้ต่อเมื่อมีเจตนากระทำความผิดแต่ไม่ใช่ถ้าผมมีเจตนาในการครอบครองเจตนาในการครอบครองโปรแกรมเจตนาในการครอบครองชุดคำสั่งแต่ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้ในการกระทำความผิดเจตนาที่ใช้ในการกระทำความผิดมันไม่ได้ถูกกำกับอยู่ในมาตรา23นะครับเพราะนั้นถ้าผมมีเจตนาครอบครองแต่ไม่ได้มีเจตนาเพื่อใช้ในการกระทำผิดก็ยังเป็นความผิดตามมาตรานี้ได้นะครับนี่คือปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนะครับโอเคคำถามและข้อคิดเห็นของผมก็คือหากร่างมาตรา16กำหนดเพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูลไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์หมายถึงว่าคนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ใช่เป็นคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์บทบัญญัตินี้ยังมีความจำเป็นอยู่หรือไม่ต้องปรับปรุงให้มีขอบเขตชัดเจนมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ถ้าหากมาตรา16ก็ดี23ก็ดีเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์คำถามก็คือไอ้ร่างทั้ง3มาตราเนี้ยมันแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ผมลิสต์ขึ้นมาข้างต้นได้จริงๆหรือเปล่าผมไม่เชื่อว่ามาตรานี้มันแก้ไขได้ร่างมาตรา16 23และ28ก่อให้เกิดปัญหาเพิ่มเติมหรือเปล่านั่นคือคำถามที่อยากจะกลับถามผู้ร่างต่อไปนะครับผมคิดว่าวิธีการในการแก้ไขปัญหากฎหมายเราต้องรายการร่างกฎหมายเนี่ยมันต้องคิดว่ามันมีข้อเท็จจริงอะไรบ้างที่มันจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับผมพยายามจะลิสต์ว่าโอเคมันมีอะไรบ้างแล้วพยายามดูซิว่าการกระทำอะไรมันสมควรจะเป็นความผิดการกระทำอะไรไม่สมควรจะเป็นความผิดใช
ชัดแจ้งหรือไม่ชัดแจ้งโทษมันหนักโทษมันเบาแค่ไหนเพียงไรนะครับอันที่1การนำแผ่น DVD ภาพยนตร์ที่มีลิขสิทธิ์มาทำสำเนาแผ่น DVD เกินสมควรกับไม่เกินสมควรนี่เป็นข้อเท็จจริงอย่างเงี้ยแล้วคุณต้องไปใส่ในกฎหมายไปเทียบกับดูร่างซิว่าไอ้ร่างมันลงโทษการกระทำอย่างนี้ไหมการกระทำอย่างนี้มันสมควรจะเป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่การนำภาพยนตร์ที่มีลิขสิทธิ์ในแผ่น DVD มาอัปโหลดบนเว็บไซต์ให้คนชมเรียกเก็บเงินมันผิดตามมาตรานี้ไหมมันควรจะเป็นความผิดไหมถ้าใช่เขียนมันชัดเจนหรือยังโทษเหมาะสมหรือเปล่าการโทษความผิดนั้นเป็นควรจะเป็นความผิดต่อรัฐหรือเป็นความผิดต่อตัวคือมันต้องคิดทั้งระบบมันไม่ใช่แบบเข้าห้องน้ำแล้วคิดนะครับต้องคิดให้รอบคอบนะครับการนำภาพยนตร์ที่มีลิขสิทธิ์มาทำซ้ำจำนวนมากและขายแผ่น DVD ที่ละเมิดบนเว็บไซต์นะครับการขายผมไม่ได้อัปโหลดบนเว็บแต่ผมประกาศบนเว็บว่าผมมีแผ่นละเมิดลิขสิทธิ์จำนวนมากใครต้องการซื้อก็สั่งไปทางไปรษณีย์ถามว่าร่างมาตรา16มันแก้ไขปัญหานี้ไหมคำตอบคือไม่นะครับการเข้าชมภาพยนตร์ที่มีผู้อัปโหลดบนเว็บไซต์นะครับแล้วมีการทำซ้ำข้อมูลชั่วคราวในระบบคอมพิวเตอร์นี่คือการทำซ้ำชั่วคราวผมเข้าไปในเว็บจ่ายเงินหรือไม่จ่ายเงินก็แล้วแต่ไปดูหนังฟรีนะครับอย่างเงี้ยแน่นอนเนี่ยถามว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ใช่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเราจะเขียนมาตรา16หรือเราจะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นในการละเมิดลิขสิทธิ์โดยใช้พรบคอมมันแก้ไขหรือยังนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ผมพยายามจะดูการทำสำเนาข้อมูลทั่วไปเช่นการสำเนาข้อมูลทั่วไปข้อความสั้นๆผม copy heading ถามว่า heading เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ไหมเป็นผมแค่ copy heading เฉยๆนะซึ่งมันไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีทางมีลิขสิทธิ์ได้นะครับก็เป็นความผิดตามมาตรา16ได้สมควรหรือนะครับการทำสำเนาเพื่อความบันเทิงการทำสำเนาเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัวซึ่งแน่นอนเราเป็นแฟร์ยุติตามกฎหมายควรเนี่ยนะผมคิดว่าสรุปมันต้องคิดอะไรหลายๆอย่างนะครับต้องพยายามที่จะให้พลเมืองเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ให้ศิลปินสามารถที่จะสร้างสรรค์งานได้นะครับมันคืออย่าคิดว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์มันเป็นพระเจ้าบางอย่างมันเป็นความมีศิลปะอะไรที่มันเกี่ยวข้องด้วย